สวัสดีครับผม M นะครับหรือว่า 4EM นั่นเองแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว League of Legends Wild Rift ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ว่าอัลติหรือว่าสกิลที่4ของยาสุโอนั้นทำยังไงให้ดาเมจสูงที่สุดนะครับก่อนจะไปรับชมผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับยาสุโอนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่เล่นได้ทั้งมิดเลนแล้วก็บาลอนเลนเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวที่สามารถโซโล่ได้ดีมากๆเลยตัวหนึ่งและยังสนุกแถมยังโหดมากจนบางคนเนี่ยเรียกมันว่าตัวโกงเลยก็มีนะครับยาสุโอสำหรับผมเป็นแชมเปี้ยนที่มีความยากระดับเต็ม10ไปเลยนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ความคล่องตัวแล้วก็ความชำนาญสูงถึงจะเล่นได้อย่างดีเยี่ยมครับเป็นแชมเปี้ยนที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้หลากหลายไม่ซ้ำกันตามสไตล์การเล่นของผู้เล่นแต่ละคนนะครับมีผู้คนจำนวนมากนะครับชอบความท้าทายอยากฝึกฝีมือกับแชมเปี้ยนตัวนี้เรียกได้ว่าเจอเกือบจะทุกแมตช์เลยก็ว่าได้ครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับสงสัยว่าทำไมสกิลอัลติเมทของยาสุโอไม่แรงเหมือนกับชาวบ้านเขาวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้คำตอบจากคลิปนี้นะครับอย่างแรกนะครับผมจะขออธิบายในส่วนของสกิลกันก่อนนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับสกิลที่1 นะครับ Steel Tempest ยาสุโอชักดาบแทงไปข้างหน้าด้วยความเร็วสกิลนี้นับเป็นการโจมตีธรรมดาทำให้เอฟเฟกต์ต่างๆที่ได้รับจากไอเทมแสดงผลกับสกิลนี้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่น Critical ดูดเลือด Attack Speed และอื่นๆอีกที่ได้รับจากไอเทมนะครับเมื่อใช้สกิลนี้ครบ2ครั้งในเวลาที่กำหนดครั้งที่3จะเป็นการปล่อยพายุทำให้ศัตรูลอยขึ้นฟ้าครับสกิลที่2 Wind Wall ยาสุโอตวัดดาบสร้างกำแพงลมบล็อกทุกการโจมตีระยะไกลทุกอย่างของศัตรูเป็นเวลา4วินาทีครับความกว้างของสกิลนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลของสกิลครับสกิลที่3 Sweeping Blade ยาสุโอสไลด์ตัวพุ่งผ่านตัวศัตรูทุกครั้งที่ใช้จะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีครั้งต่อไป 25% ครับและสูงสุดที่ 50% หากใช้สกิลที่1ในระหว่างที่เรากำลังสไลด์อยู่สกิลที่1จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการโจมตีแบบวงกลมครับรวมถึงพายุในการโจมตีครั้งที่3ของสกิลที่1ด้วยครับแต่ถ้าหากว่าพุ่งผ่านศัตรูตัวไหนแล้วจะต้องรอถึง8วินาทีถึงจะใช้กับศัตรูตัวเดิมได้ครับสกิลที่4ยาสุโอกระโดดวาร์ปไปโจมตีศัตรูที่กำลังลอยอยู่บนฟ้าภายใน15วินาทีหลังจากใช้สกิลนี้เมื่อโจมตีติดคริติคอลเราจะได้รับโบนัสจอกเกาะ 30% และจะทำให้สกิลพาสซีฟหรือว่าโฟของยาสุโอเต็มทันทีครับตอนนี้เราก็มาถึงการวิเคราะห์แล้วนะครับว่าการคอมโบของยาสุโอทำยังไงให้แรงที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการคอมโบของยาสุโอมีได้หลากหลายรูปแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของการเล่นของตัวคุณเองในคลิปนี้นะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ถึงดาเมจของสกิลเท่านั้นนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคอมโบที่1 นะครับไม่มีอะไรมากแค่ปล่อยพายุไปโดนตัวศัตรูจากนั้นก็กดอัลติครับคอมโบที่2 นะครับอันนี้เป็นเบสิกเลยก็คือใช้สกิล 1-2 ครั้งจากนั้นปล่อยพายุให้โดนแล้วกดอัลติเพื่อวาร์ปไปโจมตีศัตรูครับคอมโบที่3 นะครับใช้สกิล 1-2 ครั้งเช่นกันจากนั้นกดสกิล 3เพื่อสไลด์ไปหาศัตรูแล้วกดสกิล 1อีกครั้งให้ศัตรูลอยขึ้นฟ้าแล้วกดอัลติครับคอมโบที่4ใช้สกิล 1-2 ครั้งจากนั้นปล่อยพายุใส่ศัตรูแล้วสไลด์ไปหาจากนั้นกดอัลติครับคอมโบที่5นะครับใช้สกิล 1-2 ครั้งจากนั้นสไลด์อีก2ครั้งแล้วกดสกิล 1เพื่อให้ศัตรูลอยขึ้นแล้วกดอัลติครับและคำตอบในคลิปนี้ก็คืออย่าลืมใช้สกิล 3ในการเพิ่มโบนัสนั่นเองสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าหากอยากได้ดาเมจที่เยอะที่สุดจะต้องกดใช้สกิลที่3เพื่อเพิ่มโบนัสในการโจมตีจะได้รีดดาเมจออกมาได้เยอะที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมปล่อยพายุไปเฉยๆแล้วกดอัลติทันทีเนี่ยระวังด้วยนะครับอาจเป็นตัวคุณเองที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีจังหวะที่ศัตรูรออยู่บนฟ้าใช่ไหมครับเราสามารถฟันฟรี 1-2 ครั้งก่อนจะกดอัลติได้ครับI'm not afraid to die.
แบบนี้จะรีดดาเมจได้เยอะมากที่สุดเลยแต่ว่าถ้าหากคุณยังไม่ชินระวังศัตรูจะลงถึงพื้นก่อนจะกดอันตินะครับสุดท้ายก็อย่าลืมใช้สกิลที่2เพื่อสร้างกำแพงกันดาเมจที่เข้ามาและสกิลที่สตันเราด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเราจะเสียจังหวะในการกดคอมโบได้ครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถ้าคุณยังไม่ชินหรือเล่นไม่คล่องจริงๆอย่าเอาไปลงแรงเชียวนะครับแน่นอนว่าต้องมีคนที่ไม่ปื้มเอาแน่ๆเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำยาซูโอะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ